แดงมั้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะกับศึกมวยมันสนั่นเมืองครับประจำวันอังคารที่4ตุลาคม2565นะครับคู่เปิดหัวของรายการเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับกิตติภพนะครับวิสุทธิ์รังสีอะคาเดมี่ครับกับยอดกุมารรถสวยจ่าเจตครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ให้ทางกิตติภพวิสุทธิ์รังสีอะคาเดมี่นะครับเป็นฝ่ายเบียดนะฮะเบียดพูดง่ายว่าเบียดเลยเบียดแซงยอดกุมารในช่วงท้ายๆนะครับก็มาเร่งในช่วงยก4นะครับสำหรับทางเจ้ากิตติภพนะครับก็เป็นฝ่ายพลิกเอาชนะคะแนนยอดกุมารรถสวยจ่าเจตไปแบบสนุกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับตอนนี้นี่เซียนมวยบนโลกนี่ด่ากรรมการตัวบนกันค่อนข้างเละเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสีสันนะคิดว่าเป็นสีสันแล้วกันนะครับมันเป็นธรรมชาติของมวยไทยอยู่แล้วนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วฮะเราก็ถือว่าจบไปเดี๋ยวคู่ใหม่มาก็พอเหตุการณ์ก็ปกติเหมือนเดิมนะก็ถือว่าขึ้นมาช่วงต้นเกมนี่เจ้ายอดกุมารนี่รถสวยจ่าเจตดีได้หน้าเสือก็ขึ้นมานี่ก็เป็นต่อนะเป็นต่อ19-5 4 11-8นะฮะต่อยไปต่อยมาก็ไหลต่อ5-3 7-4สุดท้ายแล้วก็มาโดนในยก4นะฮะสำหรับเจ้ายอดกุมารนะครับโอ้โหเนี่ยเสียดายนะครับทำให้เจ้ากิตติภพนี่เป็นฝ่ายพลิกแซงไปนะครับอาจารย์เป็นไงผลงานน้องเซนิกน้องชายพูดคุยกับเอฟซีหน่อยก็วันนี้ไงครับวันนี้เสียดายไหมเสียดายครับเราหยุดไปนานครับไม่ได้เกินไปเบิดหยุดไปกี่ปีครับ2 ปีกว่า2 ปีกลับมาครั้งนี้ก็ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมนะเบียดก็อยากออกหมดนะครับคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับอะไรครับคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างทีนี้เขาก็มาดีครับเราไปแพ้ลูกไหนเขาวันนี้ผมเล่งไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ถ้าคิดว่าเราเล่งขึ้นร่างกายดีมีโอกาสชนะไหมยังคาใจไหมทีนี้คาใจครับอยากแก้มือไหมครับเวทเท่าไหร่ที่คิดว่าเหมาะสมครับ102-103ได้เลยนะวันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษทุกพี่ครับวันนี้เต็มที่สุดเลยครับเพราะร่างกายยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับคิดว่าอีกสัก2 ไฟร่างกายน่าจะกลับมาไหมเนาะก็น่าจะกลับมาถ้าเราตีเป็น%ตอนนี้ร่างกายเราจะประมาณกี่%ได้เนาะ60-70เนี่ยได้เนาะเปลี่ยนไปก็จะอ่อนสุดท้ายบอก FC แฟนคลับที่ติดตามเราหน่อยครับก็ขอโทษด้วยนะครับแฟนครับFC วันนี้ก็แพ้ครับเต็มที่แล้วเนาะเต็มที่นะครับโอเคครับใจให้มันใจครับน้องชายนี่ก็เป็นทางด้านเจ้ายอดกุมารรถสวยจ่าเจตนะครับที่วันนี้ก็สภาพร่างกายก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะน้องก็บอกว่าได้แค่60-70นะยังเร่งไม่ขึ้นนะครับยังเร่งไม่ขึ้นก็มาปลายแล้วมาลูกเสียดสีแล้วยังมีหมดแล้วก็อืดๆนะฮะเพราะว่าหยุดไป2 ปีกว่านะหยุดไป2 ปีกว่าก็เดี๋ยวก็อีกสัก2 ไฟก็น่าจะดีแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาดูทางผู้ชนะกันบ้างนะเจ้ากิตติภพวิสุทธิ์รังสีอะคาเดมี่นะฮะตอนนี้น่าจะไปรับอาชีพนะฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะช่วยดูหน่อยอยู่ตรงไหนดูหน่อยนี่ช่วยดูหน่อยเดี๋ยวรอสักครู่ครับอย่าหาทำเลยน้ำเซียนไม่ชอบต่อยตุกติกแพ้เซียนไม่เอามวยทำได้แต่เยอะเดินเป็นไปเรียกร้องมาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าก็ไปเสียดอกนั้นละดอกนั้นก็คือพูดง่ายว่าเจ้ากิตติภพนี่ล้มไปแล้วหัวเข่าก็ถึงพื้นไปแล้วแล้วก็ตามน้ำเป็นลูกตามน้ำอะเนาะก็อย่างว่านะก็แต่ว่าก็ให้อภัยกันได้ไม่เป็นไรถ้ามันไม่มาเลยซวยมา ชกจากเมืองการครับอ่ะน้องเดินตรงไปเลยบอกว่าเป็นพยักเสียงเหนือเลยครับนี่พยักเสียงเหนือจูเนียร์พยักเสียงเหนือจูเนียร์โชว์ความได้ดีครับมาชมในสายที่ยังดีนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะอ่ะน้องชายหมดไหมหมดโอ้หมดแต่ชนะได้ยังไงอ่ะความรู้สึกเราอาศัยความเก่าครับโอ้อาศัยความเก่าเลยเสียงเนอพยักเสียงเนอเป็นไงคู่ชกเรามาไฟนี้เขามาเดี๋ยวเขาพึ่งกลับมาเลยครับตรงนี้ครับเมื่อกี้เขาบอกเขาหยุดไป2 ปีเขาบอกว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวอีก2 ไฟต์เขาอยากเจอเราอีกเป็นไงความรู้สึกได้เลย101ครับ102เหนื่อย102เหนื่อยไปหน่อยเวทเรานี่101นี่ชอบเลยนะ100 ปอนด์ทำได้ประเมินผลงานไฟนี้เป็นไงของเราพอใจผลงานไหมครับพอใจ80%แล้วจุดไหนที่ไม่พอใจอีก20%อ่ะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับโอ้ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ต้องไปเสริมจุดไหนครับกำลังครับวันนี้ไปเจ็บเลยเจ็บตีนขวาเราเราไปเจ็บตีนขวายังไงไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยก็ไปเตะมันเจ็บมาเรื้อรังมานานแล้วครับโอ้เรื้อรังมาก็เลยออกเตะใช่ได้เรามามั่นใจในยกไหนน้องวันนี้ประมาณยก 4ครับยก 4แล้วจุดไหนที่มั่นใจอ่ะน้องชายก็ต้องเขามีอาการหมดอ๋อเขาหมดอ่ะเนาะเป็นไงวันนี้ได้ฉีดบนล็อกไหมได้ครับได้40,000โอ้ได้40,000เอาไปทำอะไรครับ40,000ไปเก็บไว้เรียนมหาลัยอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้17เรียนอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนที่24วัดกลางอยู่มัธยมหรือปีไหนครับม.6ครับอยู่ม.6วางอนาคตเป้าหมายหลังจากนี้อย่างไรบ้างครับได้แชมป์เส้นพิกัดไหนที่คิดว่าน้ำหนักเหมาะสม105 ปอนด์ถ้ามี101ก็อยากจะ102แต่100 ปอนด์ก็ได้เหมือนกันอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนให้เชียร์แล้วก็เทรนเนอร์ขอบคุณครับสุดท้ายนี่ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยฝากพี่น้องชาวกาญจนบุรีเป็นกำลังใจติดตามด้วยกันนะครับเป็นที่ฝากครับโอเคก็ยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นเจ้ากิติภพวิสุทธิ์รังสีอะคาเดมี่นะครับก็เป็นฝ่ายพลิกเอาชนะคะแนนเจ้ายอดกุมารและสวยจ่าเจตแล้วก็ได้รับอัดฉีด 40,000 บาทครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่เปิดหัวนำรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองนะที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตไปดูคู่ที่2กันต่อนะครับคู่ที่2ก็จะเป็นยอดศิลปะยอดสวยจ่าเจตกับมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับจบลงมาเดี๋ยวเอ็ดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ